ชนคนไม่สนิทเรื่องของการใช้เงินนั้นนี่เป๊ะโอ้โหสมมติของราคา97บาทก็ต้องคอน3บาทก็ให้แรง100ไปจะมา101ไม่ทอนไม่ได้ไม่ได้เลยจะมาคือ25ตรง25ตังค์ก็เอาสมัยก่อนเขามีผู้ชายมาจีบเยอะนะนันนี่นะเขาเสน่ห์แรงมากนี่เขาจะแบบเวลาออกข้างนอกสมมติอ่ะมาทีวีทันเดอร์เขาจะอะไรนะคะพี่เนี่ยเป็นตัวตัวเองเหมือนกันโอ้โหหัวข้อนี้ก่อนเดี๋ยวไปเรื่องต่อไปเขาจะเป็นแบบเรียบร้อยเรียบร้อยเลยใช่ส่วนเบลอ่ะเขาจะเป็นแนวแบบหัวเราะเยอะๆในนี้เขาจะเป็นยิ้มยิ้มในนี้เขาจะเป็นค่ะพี่นี่น้ออ๋อหรอค่ะพี่วิลลี่แต่เบลเขาจะเป็นแบบบ้าไม่นั้นตลกเลยค่ะเป็นแนวไม่เหมาะอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าแล้วไม่คนเนี้ยเลยอ่ะแล้วสองคนเนี้ยแต่งงานก่อนเห็นยังเออไหนๆทำท่าโปรยเสน่ห์นี่ไม่มีจนป่านนี้ยังตัวเองยังไม่รู้เลยแล้วเขาเอามาจากไหนสมัยก่อนเนี่ยนะถ้ามีแบบ TikTok มี IG มีอะไรอย่างงี้จะถ่ายดูบ่อยมากบ่อยมากๆเช่นสมมติเรานั่งคุยกันอยู่อย่างงี้นะนั่งคุยกันอยู่โหเฮ้ยสมมติไอ้กิฟต์หันนี่นั่นนี่เฮ้ยอย่าหันไปดูนะผู้ชายคนนั้นน่ะตรงใจมากถูกใจฉันมากแกอย่าหันไปดูนะรอๆๆคนไหนกี่นาฬิกาอยู่ที่12นาฬิกาเอาละเริ่มนะอันโอ้แล้วเพื่อนก็จะแบบเพื่อนเขาเห็นไหมเพื่อนก็แบบเฮ้ยนันนี่ไม่ก็ต้องหันเนียนๆแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะแบบหาอะไรเหรออะไรเหรออะไรเหรอของไม่ใช่เหรออะไรหรอฮะมันหันไปแบบนั้นก็ไม่ใช่ของนะกิ๊บทราบเป็นไงบ้างตอนอยู่ในวงนางเป็นคนบูลลี่ทุกคนถ้าแต่งเงี้ยมาก่อนคือโดนแล้วว่าเฮ้ยเสื้อสวยเสื้อสวยซื้อต่อได้ป่ะฮะคือมึงไม่ต้องใส่อีกไม่ต้องใส่ซื้อต่อได้ไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอจะซื้อต่อเพื่อไม่ต้องให้ใส่แล้วเราทำกับทุกคนไม่ใช่แค่เพื่อนในวงสมมติมีรุ่นน้องมาใหม่คามิกาเซ่เฮ้ยพี่ชอบกางเกงมากขายต่อพี่ได้ป่ะแล้วน้องมันไม่รู้น้องมันก็แบบอ๋อเหรอครับพี่แบบซื้อจากที่นู่นที่นี่แกงกิมซี่ก็เป็นเราไม่ได้ก็เป็นเดียวแจ้งแกงเนี่ยเป็นแกงบูลลี่ซึ่งถือว่าเป็นแกงบูลลี่แต่จริงๆแล้วมันสร้างสีสันในวงนะมันจะมีแอคทิวิตี้เกิดขึ้นตลอดขอบคุณพี่วิลลี่มากพี่วิลลี่มากที่เป็นแกงต่างแล้วบอกเป็นคนพูดตรงมากใช่ไหมเป็นเมื่อก่อนเป็นคนพูดตรงมากคือจริงๆแล้วคำว่าตรงกับหยาบคายมันมีเส้นบางๆ เส้นบางๆคือมันคาบกันมากๆเลยไม่รู้มันจะไปฝั่งไหนกันแน่ใช่ๆเมื่อก่อนจะเป็นแบบคือคิดอะไรเราพูดเลยแล้วบางทีความคิดของเราอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกไงซึ่งเดี๋ยวนี้ก็พยายามจะใช้เสียงสองอย่าสิอยู่เหมือนเดิมชื่ออยู่เหมือนเดิมอยู่ปัจจุบันนี่คนรับได้เยอะขึ้นคนอันนี้คือคุณนำเทรนด์นำเทรนด์ตอนเนี้ยต้องแบบนี้มาก่อน20ปีมาก่อน20ปีตอนเนี้ยต้องแบบนี้ต้องแบบว่าโผงผางแล้วมาใน20ปีที่จะ40แล้วด้วยนะไม่เป็นไรโบท็อกช่วยท่านได้โบท็อกช่วยท่านได้ครับจิ้มเข้าไปหนุ่มจิ้มเข้าไปแฟนคลับผู้ชายเนี่ยที่ตามเนี่ยถ้าไม่ดีนี่กิฟซ่าสามารถพูดออกไมค์เลยจริงหรือเปล่าใช่ค่ะเช่นกิฟซ่ากิฟซี่เนี่ยคืออย่างเวลาอันนี้ส่วนมากจะเจอเวลาที่ไปงานจ้างตามแบบตามคลับตอนกลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบ้างที่แบบมายืนเหมือนทำตัวแบบไม่ค่อยสุภาพแต่จำภาษาเขาไม่ได้ละใส่เราแล้วเขาก็ยืนอยู่หน้าเวทีกิฟซ่าก็จะเดินไปแล้วก็แบบถือไมค์พูดเลยแบบอะไรคะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะคะชี้ให้ทั้งโลกรู้ให้ทั้งโลกสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือออกโซเชียลไอ้นั่นตายไปแล้วถ้าเป็นสมัยนี้นางคงเอากล้องมาถ่ายใช่สมัยนี้เขาจะชอบขอสปอตไลท์เขาจะเสยขอสปอตไลท์เลยเหรอให้ประจานในผับเอาให้ตายต้องกลับบ้านคนนั้นต้องกลับบ้านกลับบ้านต้องแบ่งรับแบ่งสู้เยอะแล้วก็ต้องอดทนหลายอย่างเพราะว่าสถานที่ที่เราไปเล่นในแต่ละที่มันจะมีบุคลิกไม่เหมือนกันก็คือเป็นเล้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอช่วงหลังๆอ่ะพอเราโตขึ้นอายุประมาณ20ปลายๆอ่ะค่ะก็จะมีงานแบบเล้าเยอะเช่นเชอร์เบตอะไรเงี้ยมอนเตคาร์โลพี่คงไม่รู้จักกันใช่มั้ยคะคืออะไรอ่ะไม่รู้จักประเทศเลยเหรอไม่รู้จักไม่รู้จัก
เซนต์มอลลิสอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้เลยว่าใช่เราจะไปเล่นร้านอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วเราก็จะเจอคนที่แบบเหมือนเขาเมาแล้วแล้วเขามายืนอยู่ข้างหน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบเหมือนคือหลายครั้งอาจจะเจอแนวอะไรหรือว่าคือเหมือนเขาก็แบบมีเหมือนเด็กผู้หญิงอยู่ด้วยแล้วเขาจะแบบว่าเราไม่เห็นพอเลยเราไม่เห็นพอเลยนี่ร้องพอกว่าตั้งเยอะอ่ะใช่ใช่เขาจะมีเขาอารมณ์เกือบเต็มถังแล้วและโชว์หญิงใช่มีร้องไม่เห็นพอเลยนี่ร้องพอกว่าตั้งเยอะสวยด้วยสวยสวยสวยไอ้กิฟซี่เริ่มก่อนเลยลุงเป็นไรอ่ะโอ้ใจร้ายโต๊ะแชร์มหาชนผลไม่สนิทโต๊ะแชร์มหาชนผลไม่สนิทแล้วเราก็จะเจอคนที่แบบเหมือนเขาเมาแล้วแล้วเขามายืนอยู่ข้างหน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยคือหลายครั้งอาจจะเจอแนวอะไรหรือว่าคือเหมือนเขาก็แบบมีเหมือนเด็กผู้หญิงอยู่ด้วยแล้วเขาจะแบบว่าร้องไม่เห็นพอเลยนี่ร้องพอกว่าตั้งเยอะยิมซีเริ่มก่อนเลยลุงลุงเป็นไรอ่ะใจร้ายอู๋แรกก็ทำให้จิตใจหดหู่แล้วลุงเราเห็นแล้วเพื่อนเราแบบปูไปแล้วใช่ไหมคะว่าลุงเราเลยแปะแปะงั้นแปะขึ้นมาร้องเองไหมโอ๊ยอะไรอ่ะเรียกแปะเขาก็โวยวายอะไรอย่างงี้มันก็ทีเล่นทีจริงอ่ะนะไม่ได้โกรธอ๋อแหมไม่มีอะไรหรอกหยอกปล่อยให้เขาไปแบบนอนเถอะเนาะเพราะว่าแปะแก่ๆแล้วอะไรเงี้ยเราก็คุยกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ไงปล่อยทำเป็นมุกแต่จริงกัดแล้วร้านนั้นก็ไม่เคยจ้างเราอีกเลยจ้างเชอร์เบทจ้างบ่อยนะใช่เชอร์เบทเพราะว่ามันต้องแต่พี่ไม่รู้จักใช่ไหมคะไม่มันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่แถวบ้านพี่อ่ะเอกมัยนี่ไงก็รู้ว่าอยู่ไหนด้วยไอ้น้องคนนี้นี่ไม่แต่ว่าหลายคนเนี่ยเขาก็เลยคุยว่าเอ๊ะกิฟซ่าเนี่ยหาแฟนยากเพราะว่านิสัยที่แบบว่าไม่กลัวผู้ชายบุกลุยปะทะพูดจาโผงพูดจาอย่างนี้นะนี่คิดว่าใช่ไหมหรือว่ายังไงใช่ค่ะใช่เลยเหรอเขาบอกดุด้วยไม่เพราะว่าจริงๆสังเกตเห็นอย่างเอาง่ายๆแม้กระทั่งสามีปัจจุบันกิฟซ่าเป็นคนเดียวที่ถ้าเกิดสมมติเขารู้ว่าเอาวันนี้พี่กิฟซ่าไปได้หรอไม่เป็นไรไปสนุกกันเถอะผู้ชายจะกลัวแล้วก็แบบไม่กล้าคุยแบบสมมติเขาคุยกับกิฟซี่คุยกับเบลก็จะแบบคุยเฮฮาพอสักพักกิฟซ่ามาเขาก็จะนั่งเงียบๆเขากลัวเออจะไปทำอะไรเขาเก็บไม่ได้ทำค่ะแค่อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆแล้วบางทีเด็กๆสมมติโดยเฉพาะเด็กๆผู้ชายเจอกิฟซ่าจะกลัวมากจะแบบสวัสดีครับแล้วก็ไปเลยก็คืออย่างเขาเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นผู้ชายอายุเยอะกว่าก็จะไม่กลัวก็จะเอ็นดูไอ้กิฟซ่าน่ารักอะไรแบบเนี้ยต้องอายุเยอะกว่าแล้วเราอ่ะเห็นบอกว่าเวลาเก็บไม่อยู่ก็เหวี่ยงเหมือนกันโดยเฉพาะการทำหน้าเหวี่ยงใส่โอ้ใช่มีอยู่ช่วงนึงเขาดังก็ช่วงดังก็ดังด้วยกันแหละดังกันชนเราไม่ได้มาด้วยกันหรอแต่ตอนนั้นอ่ะเขาดังสุดคือเขาอ่ะรู้สึกว่าเขาดังสุดเขาก็จะมีโมเมนต์แบบไอ้เนี่ยนี่แน่นี่เข้าใจป่ะไอ้เนี่ยอ่านเกมรายการออกอันนี้เผาแหลกเลยไม่เว้นเลยไม่เว้นแล้วแน่นี่ก็แบบแต่เพื่อนเรารักกันนะเพื่อนแล้วประเด็นคือหลายๆเรื่องที่พูดมาจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้ไม่ได้ฝั่งถ้าอย่างนั้นฝั่งเป็นไงตอนนั้นเขาดังคือสมัยก่อนเนี่ยเขาช่วงอัลบั้ม2กราฟขึ้นช่วง2อัลบั้มนั้นน่ะเขาจะคืองานมันเยอะมากเราก็เข้าใจบางทีมันก็เลิกเที่ยงคืนมา6โมงเช้าเลิกเที่ยงคืนมา6โมงเช้าอย่างเงี้ยติดกันแบบเป็นปีๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความเหนื่อยทุกคนมีความเหนื่อยหมดแต่นันนี่เนี่ยเขาจะมีโมเมนต์แบบคือเชิดคือดังเราเชิดใส่เพื่อนแรงมากแม่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังเกิร์ลรีเบลลี่จะมีโมเมนต์ดังแล้วหยิ่งดังแล้วเชิดใส่เพื่อนในวงแบบนี้ด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวสุดเผ็ดร้อนกันต่อวันนี้เรามีเคล็ดลับเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยเลยค่ะอยู่กับเขามาตั้งนานแล้วจริงๆพี่เอเองก็ไม่เปลี่ยนอะไรมากมายเลยนะอายุเท่าไหร่เนี่ยคุณผมอาจจะ50แล้วนะจริงๆครับมันไปไวเหมือนกันนะเวลาทำงานในวงการมา30กว่าปีครับทั้งเล่นลิเกทั้งพิธีกรแต่งหน้าลบหน้าแต่งหน้าลบหน้าอย่างเงี้ยอยู่ทุกวันไอ้เรื่องแต่งไม่เท่าไหร่แต่เรื่องเช็ดหน้าลบหน้าเนี่ยครับต้องเช็ดให้หมดแล้วต้องเช็ดแรงเพราะฉะนั้นเมื่อเช็ดแรงแล้วเนี่ยนะครับมันทำให้หน้าผมแห้งใช่พังหมดเลยครับแล้วผิวมันก็หมองคล้ำไม่สม่ำเสมอใต้ตาเนี่ยมีปัญหากับผมมากเลยมันแตกทียิบเลยครับแล้วช่างไม่รู้ถ้าเกิดเปลี่ยนช่างทันทีทันใดนะเขาจะกดคอนเซ็ลเลอร์เข้าไปยิ่งกดก็ยิ่งแก่ยิ่งกดก็ยิ่ง
แก่นะครับแล้วมาทำรายการมาสเตอร์พีเนี่ยนะครับมาเจอพี่โน่ผมบอกว่าพี่ทำงานก็อยู่มานานแล้วพี่พูดจังเลยขอผมลองใช้หน่อยได้ไหมก็เลยพี่โน่บอกไปหยิบเอาหลังรถก็ไปหยิบมาสองกระปุกจำได้เลยนั้นไอจะดีไม่ดีไม่รู้ครับพอได้มาผมใช้เลยทันทีเนี่ยกระปุกแดงๆแบบนี้นะครับไอช่วงแรกที่ใช้ไปนะครับผมรู้สึกเลยว่าหน้าของผมเนี่ยมันแลดูนุ่มชุ่มชื้นขึ้นแต่ต้องมีวินัยในการใช้นะครับใช้ไปสักระยะหนึ่งเท่านั้นแหละคุณเอ้ยริ้วรอยใต้ตาครับแลดูตื้นขึ้นร่องแก้มเนี่ยก็ดีขึ้นแต่สู้ตีนกาไม่ได้นะที่เคยถี่ยิบตรงนี้ที่ใต้ตาเนี่ยครับมันแลดูจางลงผิวที่หมองคล้ำเนี่ยก็แลดูสดใสขึ้นจริงๆครับไม่แปลกใจเลยว่าผู้ชายคนที่นั่งข้างๆผมเนี่ยจะ60แล้วนะอีก 3-4 ปี จะ60แล้วยอมรับมาเถอะแต่ยังดูดีได้ขนาดนี้ตัวผมเนี่ยจะ50ผมก็ต้องกลับมาดูดีได้เอาเป็นว่าใครจะพูดอย่างไรไม่รู้นะครับเกี่ยวกับไตรจีน่าแต่ผมบอกเลยว่าดีนะครับเงินมีตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้นนะครับแต่จองไว้ก่อนโทรมาที่1577นะครับหรือ LINE @tyragina นะครับผมให้5นาทีนี้ไม่จำกัดสายนะครับคุณจะได้แบบนี้นะฮะคุณแม่คุณพ่อครับคุณจะได้กระปุกใหญ่ไป2กระปุกนะครับกระปุกเล็ก3นะฮะพกพานี่อีก3นะครับเป็น5แล้วยังไม่พอนะครับมีโลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวแบบนี้หลอดใหญ่ๆแบบนี้6ชิ้นนี่นะครับปกติแล้วเนี่ยต้องจ่าย 9,800 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง 2,990 บาทครับใช้ได้นานถึง3เดือนตกวันละ35บาทเท่านั้นเองครับส่งฟรีนะครับแล้วก็รูดบัตรได้ครับของถึงมือแล้วก็ค่อยจ่ายนะครับโทรมาที่1577นะครับไม่เพิ่มเวลาหน่อยละครับเพิ่มสักหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าแย่งโทรกันแน่นอนครับโปรไทร่ำล้วนอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมเพิ่มไปเลยฮะอีก4นาทีไม่จำกัดสายนะครับเป็น9นาทียังพอเหลือเวลาอีก7นาทีนะครับรีบโทรครับที่1577นะครับหรือ LINE @tyragina นะครับ6ชิ้นเนี่ยจริงๆแล้วเกือบ 10,000 บาทนะครับแต่วันนี้จ่ายเพียง 2,990 บาทครับไม่ได้มีแต่แค่ผมเท่านั้นนะครับที่ใช้นะฮะอาหมูพี่คิมพี่ปานเป๊กกี้เชฟป้อมพี่ปุ้ยพี่ใหม่ทุกคนใช้จริงหมดไม่งั้นคงไม่กล้าออกมาพูดนะครับไม่เสียชื่อถ้าไม่จองตอนนี้ไม่มีคุ้มเท่านี้อีกแล้วเหลืออีก3นาทีสุดท้ายแน่ๆนะครับรีบโทรมาที่1577ครับคุณจะได้แบบนี้นะครับ2กระปุกใหญ่แล้วก็ฟรีพกพาไปอีก3นะครับที่สำคัญโลชั่นอันนี้ผมอยากให้ลองใช้จริงๆครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าทาผัวหอมเมียทาเมียหอมผัวเลยนะจ๊ะโลชั่นนี้นะครับ6ชิ้นแบบนี้นะครับ 9,800 บาทแต่จ่ายเพียง 2,990 บาทใช้ได้นานถึง3เดือนตกวันละ35บาทคุ้มเกินคุ้มจริงๆส่งฟรีนะครับแล้วก็รูดบัตรได้ครับของถึงมือแล้วก็ค่อยจ่ายนะครับเงินมีเมื่อไหร่ค่อยจ่ายเมื่อนั้นแต่อยากให้โทรมาจองโปรนี้ไว้ให้ทันก่อนที่1577ครับวันนี้ขอบคุณพี่เอมากเลยครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับโต๊ะแชร์มหาชนโอนไม่สนิทโต๊ะแชร์มหาชนโอนไม่สนิทแต่นันนี่เนี่ยเขาจะมีโมเมนต์แบบคือดังเราเชิดใส่เพื่อนช่วงแบบเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปกติเวลาเราเหนื่อยเวลาเราอะไรเราก็จะมารวมกันนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในนี้เขาก็จะเป็นแบบเหมือนไม่รวมตัวด้วยอะไรมาเนี้ยไม่เหตุผลนี้มันมีเหตุผลอีกคือไหนคุณมาสิคือจริงๆไหนๆวันนี้เราก็มาโตแชร์แล้วนะให้มันรู้ไปแล้วเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องที่นางไม่เคยพูดเลยไม่เคยบอกด้วยไม่รู้ตัวคือด้วยนิสัยอะถ้าสมัยเนี้ยเขาจะเรียกว่า introvertIntrovert เป็นคนที่ อยู่ข้างในชอบอยู่กับตัวเองมากๆคือก่อนที่จะมาเป็นเกอรี่เบอรี่อ่ะคือนี่แทบไม่มีเพื่อนเลยแล้ววันๆคือนั่งวาดรูปเป็นอย่างนั้นเลยแล้วคือเดินเวลาเดินจะไม่สบตาใครจะเดินก้มหน้าแล้วพอมันเหมือนมาทำอาชีพเนี้ยที่มันแบบเฮ้ยมันพีคอีกแบบนึงเลยแล้วเวลาที่เราอยู่กับคนเยอะเราเหนื่อยมากเหนื่อยมากจริงเหนื่อยมากจนแบบมันไม่มีแรงอะไรเหลือแล้วแล้วเพราะฉะนั้นเวลาว่างปุ๊บคือ energy มีแค่ตรงนั้นแล้วแบบอย่ามายุ่งกับฉันก็จะแยกตัวบางทีหูฟังใส่เลยอะไรเงี้ยครับของเราจะเป็นแต่ว่าเป็นต่อเมื่อเวลาอยู่คนเดียวอยู่บ้านแล้วใครอย่ามากวนอ่ะมันจะมีตัดคือกับไม่คุยโมเมนต์นั้นไม่พูดไม่ต้องถามไม่ต้องอะไรอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้เป็นอะไรแต่อยากอยู่ของคนเดียวเงียบๆไม่ต้องมาถามแล้วมันจะมีอยู่แต่เลือกใช้เวลาผิดไม่แต่เพราะว่ามันไม่มีหนูไม่มีเวลาพักเลยคือแทบไม่เคยสมมติไม่ได้กลับบ้านเลยตั้งแต่สมมติออกมาตั้งแต่ตีอะไรกว่าจะได้กลับบ้านคือเช้าคืนตีหนึ่งตีสองแล้วมันไม่ไหวแล้วเหมือนมันช็อตแล้วมันก็แบบยังไม่ว่าฉันถามอะไรแบบคือไม่เอาแล้ว introvert หมายความว่าชอบอยู่กับตัวเองมันทำให้เป็นเรื่องที่งอนกันป่ะ
ก็มีนั่งคุยเห็นบอกว่ามีงอนกันนานเหมือนกันมีงอนใช่ค่ะก็ต้องนั่งคุยคอนเซ็ปต์ประจำวงคืองอนแล้วเขาไม่ง้องอนแล้วเขาไม่ง้อใช่ไม่ง้อกิฟซ่าไม่ง้อเลยไม่มีใครง้อใครไม่มีใครง้อใครด้วยต้องนั่งสงบเสียอารมณ์แล้วหายเองอ๋อเหรอเบลจะเป็นนันนี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามกันไหมว่างอนเรื่องอะไรไม่ถามด้วยเขาพูดบางทีเขาพูดแต่มันเป็นเรื่องที่แบบเรื่องเล็กน้อยส่วนใหญ่มันจะงอนกันเรื่องแบบนี้แหละเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะก็คือเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนิดนึงขัดใจนิดนึงเช่นแบบว่าอยากร้องเพลงนี้ไม่ได้ร้องเพลงนี้หรือไม่ยอมใส่ไปในสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบทำไมแต่งตัวแบบนี้อะไรคือเรื่องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะงอนแล้วเราก็จะแบบเห็นแล้วว่าแบบงอนคือเวลาเขางอนหูงอนจริงแบบก็คือแบบสะบัดอ่ะแบบไม่ยงมีงอนแบบเลิกครบอ่ะมีคือยังไงอันเนี้ยอันเนี้ยไม่รู้อัน follow IG อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ไม่รู้คือไม่เราไม่เคยสนใจด้วยนะประเด็นไม่สนใจเราไม่อัน follow ใครเลยเราไม่เคยคือมันเหมือนกับแบบเหมือนทะเลาะกันเรื่องอะไรสักอย่างนึงอะค่ะเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วนี่ก็รู้สึกว่าโอ๊ยพูดจาแบบไม่ดีเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบอันฟอลโล่เลยโมโหจนเมื่อกี้นั่งคุยกันไม่รู้อันฟอลโล่ไปไม่กี่วันนี้กลับมาฟอลโล่ใหม่ไม่รู้ไม่ได้สังเกตด้วย ไม่สังเกตยังไม่ทันได้เห็นเลยว่าเขาอันฟอลโล่แต่ว่าข้อดีอย่างนึงคือถ้าเรารู้ตัวว่าเราทำอะไรผิดแล้วเราเห็นแล้วว่าเอ้ยอันนี้แรงไปเราก็จะแบบเฮ้ยขอโทษจะขอโทษกันขอโทษนะเพราะเราแรงไปอย่างนี้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่ากดเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าเขายังงอนอยู่สมมติขอโทษไปแล้วยังงอนอยู่อันนั้นคือไม่ใช่เรื่องของเราละเพราะว่าเราขอโทษแล้วอันนั้นก็คือต้องปล่อยของงอนไปก็พอขอโทษก็เลยกลับมาฟอลโล่ใหม่อันนี้ก็ไม่รู้ใช่ไม่รู้ค่ะคือแล้วแบบในระยะเวลาที่ผ่านมา21ปีอะค่ะมันก็จะมีหลายช่วงมากที่แบบคือเกือบจะเลิกคบกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยนิสัยส่วนตัวคือไอ้เรื่องทะเลาะกันในงานเนี่ยมันก็คือจบกันในงานคือจบแต่มันจะมีนิสัยส่วนตัวหรือว่าการเปลี่ยนผ่านของอายุแล้วก็พฤติกรรมบางอย่างเบลเขาจะเป็นคนพูดตลอดว่าแบบเฮ้ยก็ไม่ต้องไปโกรธอะไรกันมากขนาดนั้นไหมเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเราอยู่กันมา4คนกันมาตั้งนานแล้วอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าแต่ละคนนิสัยเป็นยังไงใช่ค่ะมันจะผ่านมาแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกทีก็ตอนที่พวกเขาทั้ง4คนเข้าวัยทอง ซึ่งก็อีกไม่นานด้วย เร็วอ่ะจริงเหรอพี่ไหนพี่ลองแชร์ประสบการณ์วัยทองเลข4จะมาหาเขาอยู่แล้วไงเลข4จะมาหาเขาอยู่แล้วอีกไม่นานถ้าเมื่อไหร่นะอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเหงื่อออกเดี๋ยวแม่งขนลุกเดี๋ยวหงุดหงิดแต่จริงๆเนี่ยผู้หญิงเนี่ยปกติแล้วแม้กระทั่งต่างประเทศอ่ะที่มันเป็นศิลปินเนี่ยแตกกันง่ายกว่าผู้ชายแต่เราลองกลับมามองดูดีๆผู้ชายเนี่ยรวมตัวกันนะบางทีก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนกันใช่ใช่คืออยู่กันแค่นี้อยู่ในวงการแล้วยังคุยยังพูดยังอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะดีถือว่าเก่งเขาอยู่ด้วยกันมานานและเขาก็รู้แล้วว่าแต่ละคนนิสัยเป็นยังไงอ่ะอันนี้กิฟซ่าอาจจะพูดโผงผางออกไปแต่ไม่ได้คิดอะไรไม่คิดอะไรค่ะแค่นั้นเองมันก็เลยกลายเป็นแบบเริ่มเข้าทางอยู่ด้วยกันได้ใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนก็ต้องมีการทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่สุดท้ายความเข้าใจก็ทำให้มิตรภาพของพวกเขายาวนานมาจนถึง21ปีและความสนุกของเพื่อนซีคู่นี้ยังไม่จบกลับมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ 10:55 นทางช่อง3ค่ะกติกาของเรานะครับเราจะให้พวกคุณเนี่ยนะครับแบ่งฝั่งกันจะมีการใบ้กันอ่านปากแล้วถ้าตอบถูกแปลว่ารู้ใจกันจริงๆอย่านะคะหน้าดอน อย่าฉันเป็นประธานบริษัทฉันเป็นทหารประธาน